สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอยู่ในช่วงวัยช่างพูดช่างคุยกันเลยทีเดียวสำหรับน้องมีก้าและน้องมีย่าลูกฝาแฝดของมากี้ราศีจนหลายคนตกหลุมรักล่าสุดคุณยายเหน่งอรศรีคุณแม่ของสาวมากี้ก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวที่น้องมีย่าถูกคนทักว่าผิวดำขึ้นจนต้องเอามาถามคุณยายว่าคนดำไม่สวยหรือโดยคุณยายเหน่งได้เล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสองจิ๋วกลับจากมาดีฟคุณยายกลับจากออสเตรเลียเรามาโรงเรียนพร้อมกันด้วยชุดนักเรียนเพราะการไปเที่ยวก็คือการเรียนรู้ของเด็กที่สำคัญมากเมื่อคืนพาสองจิ๋วไปเดินซื้อของมีคนทักว่าโหดำขึ้นเยอะเลยไปทำอะไรมาคะนี่โหยายเคยโดนทักมาก่อนยายยิ้มให้แล้วตอบไปว่าเล่นน้ำทะเลที่มาดีฟมาค่ะโหเสียดายผิวมีหญ้าผู้ใช้สมองคิดตลอดหันมามองหน้าคุณยายแม่หนึ่งเลยให้เด็กๆ เข้าไปเลือกของก่อนแล้วบอกกับคนที่ถามว่าอย่าพูดแบบนี้กับเด็กๆนะคะมันถือว่าบูลลี่นะคะเข้าใจไหมคะจบแม้ผ่านมาได้ตั้งแต่รุ่นแม่หนึ่งรุ่นมากี้มารีน่าไปทะเลทุกอาทิตย์มาเจอรุ่นหลานอีกคำพวกนี้สามารถทำลายเด็กหรือคนอื่นๆให้ซึมเศร้าไปเลยได้นะคะกลับเข้าไปซื้อของมีญาติถามทันทีว่าคุณยายคะผิวดำไม่สวยหรือคะไม่ค่ะลูกขาวดำสวยหมดแหละค่ะคุณยายผิวไม่ขาวคุณแม่หนูขาวก็ทุกคนก็สวยลูกมีญาติก็สวยคุณย่าก็สวยเลยได้สอนหลานในเรื่องความมั่นใจเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ #คิดก่อนพูดขณะที่แฟนๆที่ได้เข้ามาอ่านเรื่องราวนี้ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ซึ่งหลายคนก็บอกว่าคุณยายสอนหลานดีมากๆขอชื่นชมคุณยายเลยและบอกว่าไม่ว่าสีผิวไหนก็สวยอย่างที่คุณยายบอกเลยและบ้านนี้ก็สวยทั้งบ้านจริงๆ